คุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะวันนี้เมื่อช่วงเช้านายกเศรษฐาทวีสินนะคะก็พร้อมคณะเนี่ย เดินทางไปที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่ท่าอากาศยานนราธิวาสลงพื้นที่ไปที่ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและก็ด่านรันเตาปัญญังรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียนะคะพร้อมกับรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายฉัตรชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นะคะขณะที่พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้นะคะภารกิจนี้เนี่ยนายกและคณะมีกำหนดการเข้าพบหารือกับดาโต้โซรีอันวาบินอิบราฮิมนายกของมาเลเซียโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศนะคะโดยเฉพาะโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอสุไหงโกลกซึ่งในการพบหารือระหว่างนายกทั้ง2ประเทศครั้งนี้ก็จะเป็นการต่อยอดการลงพื้นที่ร่วมกันที่ด่านอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและก็ด่านเมืองบูกิตกายูฮิตามของมาเลเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วยนะคะซึ่งนอกจากภารกิจของนายกวันนี้แล้วเนี่ยถ้าไปดูความเคลื่อนไหวใน Facebook นะคะนายกเศรษฐาได้โพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งข่าวดีราคาปาล์มด้วยคุณผู้ชมนายกเศรษฐาโพสต์บอกว่าวันนี้ข่าวดีปาล์มราคา 6.40 บาทต่อกิโลกรัมสูงสุดในรอบ1ปีขึ้นจากเดือนที่แล้ว1บาทครับสสวิสุทธิ์ชัยนรูนประธานวิปรัฐบาลได้รายงานข้อมูลดังกล่าวมาจากพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ในครม.เนี่ยนายกก็บอกว่าก็ได้หารือเรื่องการผลักดันราคาปาล์มอย่างจริงจังทั้งนี้ข้อมูลราคาปาล์มจากพื้นที่ก็สอดคล้องกับรายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาสที่2ปี2567ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชี้ว่ารายได้จากการส่งออกล่าสุดเนี่ยขยายตัวจากราคายางพาราและผลผลิตน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อของมาเลเซียและสหรัฐด้วยทิ้งท้ายว่ายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากแต่ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นว่ารัฐบาลตั้งใจส่งเสริมผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนก็เป็นข่าวดีที่นายกแจ้งเรื่องของราคาปาล์มนะคะอัปเดตเรื่องของเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทกันหน่อยนะฮะหมอชัยวัชรงค์นะครับมีการโพสต์นะครับในโซเชียลมีเดียบอกว่าณเวลา 10 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพบว่ามีคนที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ย 22.3 ล้านคนเอาอันปัจจุบันสิฮะ10นาฬิกาครับอันนี้มัน8นาฬิกา 22.3 ล้านคนนะฮะล่าสุดก็เรียกว่าถือว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยเยอะถล่มทลายว่าอย่างนั้นนะครับตามที่หมอชัยได้แถลงก่อนหน้านี้ด้วยอันนี้ย้ำว่าลงทะเบียนสำเร็จนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าได้นะครับเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าต้องคัดกรองแล้วก็แจ้งอีกทีนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคนที่มีมือถือเขาก็ลงทะเบียนใจจนถึง15กันยาแล้วก็22กันยาเนี่ยจะมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ทางแอปทางรัฐเนี่ยนะคะต่อไปอันนี้ในพาร์ทของคนที่ลงผ่านทางสมาร์ทโฟนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกก็คือหลังจากที่จบการลงทะเบียนในทางรัฐสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนค่ะแล้วก็นี่อัปเดตตอนช่วง10โมงที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยไปแล้วในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลครับองค์การมหาชนหรือว่า DGA เนี่ยได้โพสต์ข้อความเตือนว่าอย่าลบแอปทางรัฐนะครับโดยระบุนะครับบอกว่าไม่แนะนำให้ท่านลบแอปทางรัฐออกจากอุปกรณ์ของท่านเนื่องจากอาจทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ชั่วคราวและไม่แนะนำให้สมัครยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์อื่นก่อนแต่หากท่านลบแอปไปแล้วโดยก่อนที่ลบได้กดลงทะเบียนโครงการ Digital Wallet ไว้แล้วโปรดทราบว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนโครงการ Digital Wallet ของท่านแล้วในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีทางรัฐมาก่อนแม้ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะได้ในขณะนี้ท่านสามารถทำการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนสร้างบัญชีแอปทางรัฐได้ภายหลังเร็วๆนี้ซึ่งทาง DGA เองเนี่ยนะครับก็จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทาง
Facebook DGA Thailand นะครับนี่ครับก็ติดตามข่าวสารกันเอาไว้ด้วยนะฮะคือมันจะมีเหรอฮะคนที่ลงทะเบียนแล้วไปลบแอปอาจจะลงแล้วอาจจะลงแล้วมันเกิดปัญหาหรือเปล่าหรือหงุดหงิดไม่เอาละโมโหก็ไม่ทราบรอนานไม่รอแล้วลบอย่างเงี้ยลงมันหลอกทำไมได้ลบแอปใหม่แล้วก็ทำใหม่อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็มีการแจ้งเตือนมาอย่างนี้ว่าอย่าลบนะคะนี่นะคะก็ต้องติดตามข่าวสารแต่ถ้าใครลงไปแล้วเนี่ยเข้าระบบไปแล้วเนี่ยเขาได้ข้อมูลแล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าอีกระหว่างการที่ลงแล้วยังไม่สำเร็จอะไปลบแล้วโหลดใหม่อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นปัญหามันก็จะงงๆฉะนั้นก็แจ้งเตือนกันว่าไม่ต้องไปลบนะคะคุณผู้ชมทีนี้เพิ่มเติมนะคะเรื่องของโครงการนี่นะคะ Digital Wallet เนี่ยก็มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์บอกว่าวันที่5สิงหาคมนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะเปิดรายละเอียดถึงเรื่องของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการโดยจะมีการแถลงข่าวร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Digital Wallet ที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะมีรายละเอียดและความคืบหน้าของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีมากถึง2ล้านร้านค้าแล้ววันนั้นน่ะจะมีข้อมูลที่ชัดเจนเลยเพื่อให้ร้านค้าเนี่ยที่สะดวกเนี่ยนะในการเข้าร่วมแล้วก็รอใครที่ประกอบการเป็นผู้ประกอบการเป็นร้านค้าต่างๆตั้งใจว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะหรือว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวรอวันที่5เบื้องต้นนี้นะคะก็มีข้อมูลว่าตอนนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเลยทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยร้านค้าหาบเร่แผงลอยสมาคมผู้ค้าปลีกร้านธงฟ้านิติบุคคลซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 4-5 แสนร้านนะก็อย่างเช่นอาทิสมาคมค้าปลีกประมาณ 40,000-50,000 ร้านร้านธงฟ้า 150,000 ร้านร้านอาหารประมาณ 5,000 ร้านร้านของกรมการปกครองซึ่งก็มีหาบเร่แผงลอยใช่ไหมอยู่ในนี้ประมาณ 4,000 ร้านนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนนิติบุคคลอีกประมาณ 900,000 ร้านแล้วตอนนี้มีการตรวจสอบประสานทุกส่วนโดยจะมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะคะหรือว่าสพร.เนี่ยเป็นผู้รับรวบรวมเข้าระบบทั้งหมดจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปิดให้ยืนยันตัวตนซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลา2เดือนในการขับเคลื่อนเดินหน้าต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าตุลาคมน่าจะจบทั้งหมดและสามารถดำเนินการได้ก็ต้องรอนะคะในส่วนของร้านค้าเนี่ยวันที่5สิงหาคมจะมีการเปิดรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกกันตรงๆเลยนะฮะก็มันก็เป็นข่าวนี่แหละมันต้องพูดถึงก็คือ14สิงหาคมก็ต้องรอลุ้นผลคำตัดสินนายกเศรษฐาด้วยนะฮะที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะฮะเรื่องของการที่นายกเศรษฐาเนี่ยตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเอาพูดง่ายๆว่านายกเศรษฐามีความผิดไหมถ้าผิดจริงคุณผู้ชมฮะครม.และนายกเศรษฐาคือไปพร้อมกันทั้งคณะคำถามคือแล้วดิจิตอลวอลเล็ตจะยังไงต่อได้ขอได้อันนี้มองไปข้างหน้านะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ต้องพูดอย่างนี้มองไปข้างหน้าถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นจริงรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะเป็นใครใครจะเป็นนายกแล้วเขาจะทำดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ต่อไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่เดี๋ยวรอดู14สิงหาคมก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ